านของวอดอในช่วงนี้และวันนี้นะฮะยกพลมาทั้งแก๊งจะบอกว่าล่าสุดที่เขามารวมตัวกันที่ในทีวีเนี่ยนานแล้วที่สำคัญที่สุดเลยตั้งแต่คุณแม่เข้าโรงพยาบาลยังไม่ได้มีโอกาสออกมาปรากฏตัวอย่างเป็นทางการนะครับเช้าวันนี้เราได้รับเกียรติอย่างสูงเพราะหนึ่งลูกๆโดดเรียนนะมาร่วมรายการที่กับเราคุณพ่อคุณแม่เหนื่อยใจบอกว่ารีบมาออกรายการและรีบกลับไปเรียนด่วนนะฮะขอต้อนรับครอบครัววัฒนศิลป์ครับคุณผู้ชมดูจากฝั่งซ้ายก่อนยังว้าวไหวไม่ได้ไหวไม่ได้เรามาเขย่ากันผิดด้านลูกฝันนะครับนี่คนเล็กคนเล็กมาพบกับเจ้านายนะครับนี่คือเจ้านายคนโตนะครับต่อมานะฮะเจ้าสมุทรนะครับเจ้าขุนเจ้าคนกลางและเจ้าสมุทรนะเขาบอกว่าต้องให้เจ้าสมุทรเนี่ยขั้นระหว่าง2คนนี้เพราะอะไรเลยเข้าใกล้กันไม่ค่อยได้ค่ะมีประกาศเนี้ยเหรอฮะบวกลบบวกลบขั้วบวกขั้วลบแต่ขั้วบวกก็ต้องมีขั้วลบมันก็ต้องมีแต่ว่าขั้วบวกขั้วลบมันอาจจะต้องห่างกันนิดนึงแต่ก็ต้องอยู่คู่กันเรามีตรงนี้ขั้นกลางอันนี้เป็นขั้วกลางน้ำประสาทอันนี้ขั้วกลางเหรอเอาดิก็มุดขั้วกลางเดี๋ยวก็ติดลำตรงขึ้นก็แปลสภาพหรอพี่เจ้พี่จะบอกว่าทั้ง3คนเนี่ยปกติแล้วนั่งนิ่งอย่างนี้แหละครับพี่ปิ่นฮะไม่ใช่ค่ะคุณผู้ชมทางบ้านเนี่ยก็คงงงอยู่ว่าเอ๊ะทำไมนั่งนิ่งสบายดีไหมครับไม่สบายสบายดีไหมเราสบายสบายเจ้าขุนสบายไหมครับสบายดีไหมครับไม่เดี๋ยวได้เล่นเกมนะเดี๋ยวคอยดูสิพูดไม่หยุดเลยอาการป่วยล่าสุดของคุณปิ่นเนี่ยนะฮะอัปเดตหน่อยดีกว่าหายเรียบร้อยแล้วหายเรียบร้อยค่ะปกติแล้ววิ่งได้ว่ายน้ำได้ขี่ม้าได้เลี้ยงลูกได้อีกครั้งหนึ่งดีกว่าสำหรับใครที่ยังไม่เคลียร์โรคที่เราเป็นคือโรคเขาเรียกว่าโรคเลือดไม่ไปเลี้ยงหัวข้อกระดูกสะโพกครับค่ะก็คือกระดูกสะโพกเนี่ยตายไปเลยไม่มีชีวิตไม่มีเลือดไปเลี้ยงครับเหมือนกระดูกหมูตุ๋นอย่างนั้นนะคะแต่ตอนนี้เนี่ยอาการดีขึ้นแล้วคือหายแล้วอย่างนี้ดีกว่าใช้เวลารักษานานไหมคุณแจ๊คได้ไหมก็ประมาณเบ็ดเสร็จผมให้ประมาณปีนึงเลยปีนึงเต็มคือปีนึงที่มีความรู้สึกว่าชีวิตของปิ่นเนี่ยหนึ่งปีนั้นคือหายไปเลยเราหายไปเลยแล้วตอนนี้กลับมาแล้วแบบถือว่าเราเรียกกันแบบตรงๆไปตรงมาว่ามันนรกพอสมควรนะเป็นปีนรกแล้วก็ผ่านไปแล้วฮะรู้หรือยังว่าภรรยามีค่ามากโอ้ยรู้สิอย่าไปดูนะอย่าไปนอกบ้านนะรู้ตั้งแต่วันแรกที่มองนี่อย่าไปพูดดีอนาคตจะเผื่อไม่ผมเรียนรู้เลยบางอย่างว่า1ปีที่ผ่านมาเนี่ยพอปิ่นหายแล้วเนี่ยพอปิ่นกลับมาใช้ชีวิตได้แล้วแต่ก่อนแบบปิ่นไปขี่ม้าเนี่ยจะบอกเฮ้ยปิ่นอย่าไปขี่ม้าบ่อยปิ่นไปทำนู่นช้อปปิ้งเฮ้ยปิ่นอย่าไปบ่อยปิ่นไปทำนู่นนี่วันนี้รู้เลยว่าปิ่นพออยากขี่ม้ากลับมาขี่ม้าได้อยากซื้อม้าไหมจะซื้อให้เอาสิต้องเป็นอย่างนั้นจะซื้อม้าไหมเอาสิจะไปนั่นเนี่ยเอาเลยอยากทำนี่ทำเลยเพราะวันนี้รู้แล้วคุณค่าชีวิตมันเฮ้ยมันต้องรีบทำดีกว่าคือเหตุผลที่ทีมงานเราเนี่ยเชิญครอบครัวนี้มาออกรายการเช้าวันนี้คือนอกจากจะเป็นครอบครัวที่สุขสันต์แล้วแต่ว่าผมเชื่อว่าครอบครัวนี้ได้รับบทเรียนมาอย่างมากในช่วงปีที่ผ่านมานะครับที่สำคัญเลยก็คือว่าเรื่องของการเอาชนะโรคต่างๆนอกจากที่เราจะต้องรู้สึกดีหรือว่ามีพลังบวกแล้วเนี่ยนะฮะบางครั้งเราก็ต้องพึ่งปฏิหาริย์เหมือนกันนะในบางทีได้ข่าวว่าปฏิหาริย์ที่เกี่ยวกับลูกๆด้วยยังไงฮะเอาทุกอย่างค่ะครับทั้งศาสนาพุทธศาสนาคริสต์อะไรทุกอย่างคือเราเข้าโบสถ์อยู่แล้วแล้วก็ลูกๆเนี่ยก็เป็นกำลังใจสำคัญมากเนี่ยคนโตเนี่ยดูแลเป็นทุกอย่างดูแลคุณแม่ยังไงบ้างครับเจ้าไหนที่ไหนอะไรบ้างอะไรบ้างโรงพยาบาลอยู่โรงพยาบาลนอนกับแม่ทุกวันเลยคือต้องแยกบ้านด้วยต้องเล่าให้วูดี้ฟังว่าตอนไม่สบายเนี่ยก็คือขึ้นบันไดก็ไม่ได้อยู่บ้านเดียวกันกับสามีกับลูกไม่ได้ต้องไปพักอยู่ที่บ้านคุณแม่ซึ่งเป็นชั้นเดียวเสาร์อาทิตย์เจ้านายก็จะไปอยู่ด้วย คือเดินไม่ได้เจ้านายก็เข็นรถให้ใส่กางเกงในไม่ได้เจ้านายก็สวมกางเกงในให้ใส่รองเท้าให้ป้อนข้าวแม่ทำทุกอย่างค่ะสองคนเล็กก็ช่วยเหมือนกันแต่ว่ายังเล็กไปนิดนึงครับนี่ถามนิดนึงเนี่ยรักแม่ขนาดไหนเจ้านายมากมีอะไรอยากจะบอกคุณแม่ไหมไม่มีนะบอกอยู่ทุกวันไงบอกตลอดเวลาดีใจไหมครับที่แม่หายต้องดีใจสิดีใจมาก3คนนี้ก็จะแบบเขาจะมีเวลาโมเมนต์ที่ไปออดอ้อนแม่บอกแม่ตอนกลางคืนเพราะ3คนนี้จะแย่งกันนอนกับแม่จะสลับกันวันนี้อีกวันนึงวันถัดไปจะวนอยู่เนี่ยเป็นลูปแย่งแม่กันแล้วตอนช่วงโมเมนต์น่าจะอ้อนแม่มากที่สุดคนเล็กนี่ไม่ค่อยอยู่เป็นสุขเลยนะคนเล็กนี่เหมือนใครครับคนเล็กนี่เหมือนใครเป็นเขาเนี่ยแหละครับเป็นสไตล์เขาเองเจ้าสมุทรนี่ไม่เหมือนใครเลยเออ
ชอบไหมครับมาสวนสนุกแบบนี้ไม่ชอบแล้วชอบที่ไหนอ่ะชอบไปไหนครับอยากไปไหนพิพิธภัณฑ์ไหมไปไหมอยากไปไหนครับอยากไปไหนเดี๋ยวพี่พาไปชอบนั่งสมาธิจริงหรือเปล่าจริงคุณนั่งสมาธิด้วยเหรอนั่งได้นั่งได้นั่งแล้วมีหมู่มวลสัตว์แบบผีเสื้อเกาะกระต่ายโชว์นั่งโชว์นั่งเลยนั่งเลยนั่งโชว์นี่มาดิดูเร็วเร็วเอาไออีกแล้วเอาแล้วเราไม่ฝืนเราไม่บังคับลูกนะครับโอเคแต่เดี๋ยวเข้าโฆษณาจะมีคุยกันนอกรอบอีกทีนึงนะครับคุณผู้ชมครับนี่ได้ข่าวว่าตอนนี้เนี่ยกลายเป็นกรรมการแพงกิ้งไปแล้วใน Twitter ไม่ใช่ผมไม่รู้ผมมันส่งมากันเขาแบบมากันเองแล้วจริงๆแบบเป็นเพื่อนเราอ่ะพวกวิเชลใหญ่อะไรแก๊งๆเราอย่างเงี้ยส่งมาแล้วก็บอกผมก็เลยแกล้งให้คะแนนให้แบบคะแนนเหมือนโอลิมปิกให้คะแนนคนคนนี้หน่อยได้ไหมเดี๋ยวก่อนนะฮะนี่รู้ไหมว่าใครรู้ไหมว่าใครให้คะแนนก่อนให้คะแนนก่อนอันนี้เหรอให้คะแนนก่อนถ้าทำแบ็กกราวธรรมดาอย่างนี้นะก็มันอยู่ในขั้นประมาณ6หรือ5เนี่ย6หรือ5แต่ว่าตัวตรงอ่ะเต็ม10เนี่ยประมาณ6-5เพราะแบ็กกราวไม่ได้เป็นแบบสถานที่ที่สวยงามมากแล้วก็ลักษณะตัวตรงดีถูกต้องตามกฎนะก้นปอดนิดหน่อยแต่ว่าโอเคแล้วก็อันนี้น่าจะประมาณผมให้ประมาณ 5.9 ฮะ5.9 ด้วยกัน 5.9 5.9 เต็ม10ใช่ไหมเต็ม10 5.9 5.9 5.9 5.5 ด้วยเพราะว่าแสงอาจจะย้อนนิดหน่อยความสมบูรณ์ของภาพผมจะบอกว่าผู้หญิงคนนี้เนี่ยคุณผู้ชมเชื่อหรือไม่ว่าเธอเคยบอกว่าเธอจะไม่มีวันทำท่าแพลงกิ้งเด็ดขาดแต่ว่าขอตามกระแสนิดนึงในช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับผู้หญิงคนนี้เป็นระดับผู้บริหารสูงนะครับดูภาพอีกรอบครับผู้หญิงคนนี้คือคุณสายทิพย์มนตรีคุณหน้ายุทธยาพี่จอนั่นเองคุณจอดูดีๆเนี่ยมันแสงมันก็เป็นภาพศิลป์อีกอย่างก็อย่าไปหวังว่าจะมีคอนเสิร์ตกับเอทามอีกเลยเลียแข้งเลียขานายอยู่เลยขำๆดีนะครับตอนนี้ทุกคนก็ทำสนุกๆนะฮะถามนิดนึงล่าสุดเนี่ยมีการเล่นใหม่ล่าสุดเขาหลังจากแพลงกิ้งมี levitating ใช่ไหมอันนี้มันหลายๆคนถามวอดอแต่วอดอยังอธิบายไม่ค่อยเคลียร์ชัดเพราะว่าเหมือนกับพวกเราก็เคยถ่ายมาแล้วในระดับใช่คุณอธิบายหน่อยดีกว่ากติกามันมีอะไรบ้าง levitate มันภาษาอังกฤษไทยมันแปลว่าอะไรนะแบบว่าลอยไล่แรงดึงดูดอะไรลอยตัว levitating ก็คือการถ่ายภาพเหมือนแพลงกิ้งแต่แพลงกิ้งนี่มันตรงอยู่ใช่ป่ะ levitating ตอนนี้ที่เขาคิดคือเช่นสมมติเราลอยตัวมาจับเก้าอี้ลอยแต่เราฟรีซภาพตอนที่เราอยู่บนอากาศต้องแช่ตอนที่ห่ออยู่กลางอากาศใช่เหมือนลอยแช่อยู่กลางอากาศนั่นเองเรามีภาพด้วยใช่ไหมครับทีมงานมีภาพนี่ใครมีใครใครใครไม่ลอยอะไรนะหมุนไม่ลอยหมุนจมอยู่คนเดียวเขาทำไมหมุนไม่ลอยหมุนทำไมต้องหมุนไม่ลอยนี่ใครอันนี้เจ้าขุนใช่ไหมครับมีไหมโอ้โหแนะนำหน่อยดีกว่าเดี๋ยวขอดูภาพสุดท้ายภาพสุดท้ายเนี่ยเมื่อกี้เนี่ยแนะนำหน่อยดีกว่าสำหรับการถ่ายภาพนี่มันต้องใช้เขาเรียกว่าอะไรบูดี้ถ้าถ่ายภาพนี้ต้องกล้องกล้องจะต้องมีสปีดที่เร็วพอสมควรอาจจะต้องใช้กล้องที่สามารถปรับสปีดได้นิดนึงแล้วก็รูปเนี่ยต้องอาศัยเราต้องดูจังหวะแล้วก็ตรงชัตเตอร์จึ๊กใช่ไหมปิ่นจึ๊กเนี่ยรูปนี้กว่าจะได้นี่ประมาณ10กว่าเทคนะพี่น้องชาวไทยบางทีขี้เกียจคือถ้าถ่ายเกิน10ครั้งนี่จะเหนื่อยแล้วกันต้องระวังต้องใจเย็นนะครับคุณผู้ชมถ้าเกิดว่าอยากจะลองถ่าย levitating แบบนี้เนี่ยต้องใจเย็นๆนิดหนึ่งแล้วกันนะฮะโอเคครับพักกันแป๊บหนึ่งดีกว่าครับคุณผู้ชมช่วงหน้าครับเรานะฮะคุณเจคุณปิ่นและครอบครัวเนี่ยจะมาร่วมกันทำกิจกรรมนะครับสุดฮากับผมในเช้าวันนี้เราจะทำอะไรกันบ้างรับประกันว่าจะเป็นภาพที่เสียวไส้ที่สุดในช่วงรายการเช้าแบบนี้แหละครับห้ามเปลี่ยนช่องเด็ดขาดพักกันแป๊บนึงฮะ